ดีครับเทปที่19นะครับข้อที่1นะนักเรียนวิเคราะห์ตัวไหนครับถูกต้องครับหน้าฮูต้องเป็นเก่งมากแสดงว่ามีการทบทวนมาว่าอันดับแรกต้องศึกษาเรื่อง relative ก่อนเสมอนะครับหน้าฮูต้องเป็นคนแต่ว่าโซเนี่ยมันไม่ใช่คนถูกไหมครับคนนี่ในภาษาอังกฤษจะประหลกหน่อยนะก็คือการจัดเป็นเพศถ้ามีเพศชายเพศหญิงเมื่อไหร่ถึงจะเป็นคนเข้าใจไหมเช่นมืออย่างเงี้ย hand hand เงี้ยก็ยังไม่เป็นคนนะเพราะคำว่า hand มันยังแยกเพศไม่ได้นะครับภาษาอังกฤษก็จะเพี้ยนๆนิดหน่อยครับแต่ก็ดีวิเคราะห์ง่ายดีดังนั้นข้อนี้เปลี่ยนเป็นคำว่าอะไรครับถ้าไม่ใช่คนถูกครับห้ามใช้แดกเพราะมีเครื่องหมายคอมถูกต้องนะครับนะคำว่า the my นะเข้าใจนะคำนามถ้ามี determiner มันจะทำโจทย์ได้ง่ายมากนะครับนะต่อนะครับ what separate นะเชื่อว่าแป๊บนึงนะจิตวิญญาณผู้ซึ่งแยกอันนี้พิมพ์ตกเลยอันนี้พิมพ์ตกเดี๋ยวตัวนี้พิมพ์ตกช่วยเขียน d-doc เข้าไปหน่อยอันนี้มีปัญหาที่ตัวโจทย์เองอันนี้พิมพ์ตกเพราะว่าเห็นข้อ C แล้วก็น่าจะผิดแต่ว่าไม่ผิดนะมันเกิดจากการพิมพ์พลาดเข้าใจนะใช้ตัว d-doc เข้าไปถ้าข้อไหนรู้สึกผิด2ข้อก็คุยกับครูแล้วกันเพราะบางทีจบจะมีปัญหาส่วน the body นี่แปลว่าร่างกายถ้าร่างกายเนี่ยจะใช้ the นำหน้าถ้าหนูเจอคำว่า body เนี่ยแปลว่ามวลวัตถุในภาษาอังกฤษเขาจะมีคำแยกไว้body กับ the body มันจะใช้ไม่เหมือนกันถ้าเป็นร่างกายมนุษย์ต้องใช้ the body เสมอ22คอมโบนี้น่าจำนะ the only planet เนี่ยก็คือ only เวลาใช้กับ the มันจะนำหน้าคำนามได้เลยเขาจะถือว่า only ตัวเนี้ยทำหน้าที่คล้าย adjective เข้าใจนะนั้นข้อ A ถูกต่อเลยครับเฉลยข้ออะไรครับข้อ B ถูกครับเพราะ number ชอบสลับกับ amount อาจจะลืมเนาะอันนี้จะอยู่ในบทที่1ของตำราเล่มนี้เลยจะสอนเรื่อง number ตามด้วยนามพหูพจน์แต่ amount ตามด้วยนามเลยครับนับไม่ได้เขียนด้วยไม่ใช่เอกพจน์นะ amount เนี่ยเป็นนามนับไม่ได้ส่วนมากเวลาเรียนจบภาษาอังกฤษมันจะมีแค่นามพหูพจน์กับนามนับไม่ได้เข้าใจไหมยกเว้น a and the each every ถึงจะพูดว่าเอกพจน์นั้นคุณจะต้องมองเป็นนามนับไม่ได้กับนามพหูพจน์นะออกซิเจนนับไม่ได้นะครับนั้นข้อ B ผิดเปลี่ยนเป็นคำว่า amount 23ต่อเลยครับข้ออะไรผิดข้อ B ไม่ต้องคิดมากหรอกเขียนสิเคยเรียนแบบนี้มาแล้วใช่ไหมมันก็คือ A and B and C นั่นเองถูกไหมครับทั้งข้อนี้ exciting เป็น adjective free อิสระก็เป็น adjective แต่ข้อ B เนี่ย naturally เป็น adverb เมื่อเป็น adverb ก็เลยผิดตามระเบียบนะครับแก้เป็นคำว่าเร็วถูกมันต้องฝึกแก้นะถ้าสอบระบบใหม่แต่จริงเราก็เตรียมการไว้หมดแล้วไม่ว่ามันจะมาระบบไหนก็สอบได้หมดอ่ะปัญหาคือขอให้มาเรียนเถอะนะมันจะได้ความรู้หมดเลยนะครับอ่ะต่อเลยนะครับมาวิเคราะห์ข้อนี้เชิญเลยครับผิดช่างมันจะสอนเรื่องเทนแน่นอนวิเคราะห์ข้ออะไรถูกต้องดูที่ซินคำว่าซินเนี่ยโครงสร้างจะเป็น present perfect หรือ have verb อะไรครับ3 Albany นั้นเป็น a city ใช่ไหมนามชื่อก็ตามด้วยส่วนขยายนะอยู่บนแม่น้ำฮัดสันนะ was the capital นะคำว่า was เนี่ยมันต้องใช้กับ in นิยมใช้คำว่า in นะครับปรากฏว่าในจบไม่เป็น in มันเป็น since ใช่ไหมฮะเมื่อมันเป็น since แล้วก็เลยต้องเปลี่ยนเป็นคำว่าอะไรดีHas been ไงก็เปลี่ยน was ให้เป็น verb ช่องที่3ได้คำว่า has been นับตั้งแต่ประมาณนี้25เร็ว
เพราะว่า hearing ไม่ต้องเติม s การได้ยินก็ไม่เรียกเติม s ทำไมเนาะ26ครับวันนี้ทำคะแนนได้ดีมากแสดงว่าศึกษามาดีอ่ะ consist คู่กับอะไรเสมอเออ consist คู่กับ of เฉลยข้อ d doc ถูกไหมถ้าไม่ชอบ of ก็ใช้ contain ถ้า contain ก็จะไม่มีนะครับคำว่า of อะไรพวกนี้27เพราะว่าการใช้ have ตามด้วย verb ช่องที่กลายเป็นคำว่า have lived วันนี้ซ้อมมาดีนะทำเองเปล่าหรือว่ามีใครมายุยงให้เพราะวันนี้มันทำถูกทุกข้อเลยนะก็ขอให้ทำแบบนี้ให้ได้นะความเดิมก็อธิบายไปละ have บวก verb 3ถ้ามีตรงไหนไม่เข้าใจก็ถามครูเพิ่มแล้วกัน28เอาเร็วรอหนูอยู่ถูกเพราะว่า r บวก verb ช่องที่3r is am r บวก verb 3จึงแก้เป็นคำว่า r made เก่งมากครับนะอย่าง feel นี่เป็นอะไร verb linking verb soft เป็น adjective ตรงข้อ b ก็เลยถูกนะครับไปต่อ29ฝึกอีกคำว่าอะไรนะอันนี้เหรอใช่ไหมมาวิเคราะห์ก่อนนะเขาบอกว่าในช่วงประมาณเนี่ยหนูก็สังเกตตรงนี้ในใช่ไหมกับคำว่า have verb 3ไม่เป็นไรผิดข้อนิดๆหน่อยๆดอกจันตามตำแหน่งเนาะทีนี้ขออนุญาตอธิบายเนาะ in ใช้กับ verb 2ถูกไหม in by during ใช้กับ verb ช่องที่2แต่ถ้าเกิดเป็น have verb 3เปลี่ยนเป็น in เปลี่ยนเป็นอะไรครับเพิ่งเรียนมาตะกี้ since ถูกต้องครับ since about ไม่เป็นไรนะเรื่อง tense มาดูข้อ4คัดกันคำว่า that อย่างแรกด้านหน้าต้องไม่ใช่คนคำว่า pheromone นี่มันไม่มีเพศนะโอเคไหมต่อไปใช้ that เพราะว่ามันมี verb 2จุดคือคำว่าอะไรครับhave developed กับคำว่า are used to ถูกใช้เพื่อควบคุมแมลงดังนั้นข้อ C ก็เลยถูกข้อ B ก็หมายถึงนักเคมีนักเคมีเป็นคำนามคำนามก็เลยต้องเติม s ใช่ insect pest แมลงก็เป็นนามนับได้นะ insect pest แปลว่าแมลงที่เป็นศัตรูของพืชนะครับต่อไปข้อ30ครับง่ายๆเร็ว between คู่กับก็เลยข้อ d dog เปลี่ยน to เป็น and เห็นไหมไปได้ไวเดี๋ยวมีอีกหลายชุดเดี๋ยวไปปริ้นต่อข้อ31เลยครับอะไรดีเก่งมาก another เป็นเอกพจน์นะครับแต่คำว่า park เป็นพระหูพจน์เปลี่ยนเป็นคำว่าอะไร author ถูกต้องครับ set นะ1 2 3เขียนกันหมด what set up ต่อนะลุยต่อเลยครับภาษาไทยฝึกแปลเองนะเขียนให้ละข้ออะไรนะข้อ B boy แป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวใจเย็นๆนะข้อนี้จริงง่ายมากเลยนะ R เป็นอะไร verb ก่อน linking verb จำ linking verb ได้ยังมีอะไรบ้าง become get stay turn remain appear close
seem sound smell taste ต้องใช้กับอะไรครับใช่ครับ are harmful ถูกไหมครับต่อนะ nearly เป็นอะไร adverb adverb กลุ่มที่เหมือนคำว่า almost นะต้องบวกอะไรดีที่สุดดี determiner จำได้เปล่าข้อ A ถูกนะต่อนะ enough เป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์เอกพจน์มีคำว่าอะไรบ้าง no and อะไรอีกเออแล้วมันมี enough ไหมแสดงว่า enough ต้องเป็นจะอาจจดเอกพจน์ลงไปก่อนจะได้ไม่พลาดไงเวลาเราอยากรู้อะไรเป็นเอกพจน์เนี่ยมันมีไม่เยอะหรอก no a and the is every another ที่อาจารย์ก็เลยเป็น6ตัวเพราะอาจารย์ใช้ a and เป็น1ตัวไงเข้าใจยังงั้นข้อนี้ enough เป็นพหูพจน์จึงเปลี่ยน is ให้เป็นแก้แล้วนะtaken ไอเดียก็จะเป็นแบบนี้นะครับวิเคราะห์ต่อข้อ 3-3 เลยมาดูข้อ A นะก่อนอื่นหนูติ๊กคำว่า in ก่อนถ้า in เราต้องใช้ verb ช่องที่เท่าไหร่ครับ2 in by using ใช้ verb 2งั้นคำว่า fondant ก็เป็น verb ช่องที่เท่าไหร่เหมือนกันครับ2งั้นข้อ A ถือว่าถูกต้องนะครับวิเคราะห์ก่อนนะจดสิ่งที่เราเคยเรียนแล้วเราอาจจะลืมคำว่า verb to be เนี่ยนักเรียนจำได้ไหมอย่างที่1ตามด้วยอะไรครับ determiner บวกคำ noun เราจะเรียก verb to be ตัวนี้ว่าเป็น verb ใช่ไหมครับอย่างที่2ถ้าเป็น verb อีกไงก็คือตามด้วย that ตามด้วย s บวก v แบบนี้เราจะเรียก be ว่าเป็น verb ปกติต่อนะแต่ในกรณีที่เรียกว่า verb to be เนี่ยอย่างที่3มันตามด้วยอะไรครับ adjective และ to verb 1เราจะเรียก verb to be ว่าเดี๋ยวให้เวลาท่องจำสูตรตรงนี้เมื่อ verb to be บวก determiner มันจะบวกนามเราเรียกว่ามันเป็นกริยา verb ต่อนะฮะ that ประธานบวก verb นะแล้วก็เรียกว่า be จะเป็นกริยา verb แต่ถ้าเกิด verb to be บวก adjective เมื่อไหร่เราจะเรียกว่าเป็น linking verb นะทุกครั้งที่ลูกศิษย์เห็นข้อสอบมี verb to be ลูกศิษย์ต้องสละเวลาดูนะโยง was ไปหา the พอหนูโยงเสร็จแล้วหนูจะต้องเคลียร์แล้ว was ตัวนี้เป็น verb หรือ linking verb ครับเป็น verb ใช่เขียนตัว verb ลงไปที่ was นะครับเมื่อเป็น verb จะใช้ adjective หรือ adverb คิดให้ออกสเต็ปต่อไปโอเคไม่รู้นะเมื่อเป็น verb ก็จะใช้กับ adverb แต่ถ้าเกิดเป็น linking verb ใช้กับ add อะไรครับจบเข้าไปเมื่อเป็น verb มันจะใช้ adverb นะเมื่อเป็น linking verb มันก็จะใช้กับ adjective ดังนั้นข้อนี้กลับมาวิเคราะห์ข้อ C นี่มันเป็นอะไรดี C ที่โจทย์ให้มาเป็นอะไรครับใช่เขียน adj ไปข้างบนข้อ C เลยผิดแก้เป็นคำว่า crop babyสามสิบสี Few natural prairie regions remain in the world because of most of them have been turned into farm or grazing land. Prairie นี่แปลว่าทุ่งหญ้านะ region แปลว่าอาณาเขตใช่ไหมมาดูนะในโจทย์ข้อนี้เนี่ยนักเรียนไปสนใจตรง remain นะครับเขาพูดถึง remain ข้อนี้นักเรียนยังสรุปไม่ได้นะว่าคือทำไมถึงบอกว่าผิดอ่ะอันนี้ครูงงเลยนะ
แล้วนี่คิดยังไงถึงรู้สึกว่ามันผิดทั้งที่มันถูกไหนบอกที่เราคิดยังไงครูได้สอนถูกไม่คุยกันไม่ต้องกลัวไม่ได้ตำหนิโอเคนะการเป็น verb หรือ linking verb เนี่ยหนูต้องตัดสินที่ตัวข้างหลังมันถูกไหมครูเคยสอนแล้วว่า verb สามารถเป็นได้สองอย่างเป็นทั้ง verb กับเป็นทั้ง linking verb แล้วในข้อเนี่ยหนูสังเกตก่อนว่ามันใช้คำว่า in the world ใช่ไหมจำไว้นะ in the world เนี่ยสามารถเรียกรวมอย่างหนึ่งว่าวลีหรือ adverb ก็ได้กรณีอย่างเงี้ยจะบอกว่าเป็น prepositional วลีซึ่งก็คือ adverb บอกสถานที่นั่นเองข้อนี้จึงเป็น verb ถ้ารู้สึกจะดู remain รู้สึกอย่าไปดูว่ามันตามด้วย adjective อะไรเงี้ยไม่ใช่ต้องดูว่าประธานข้อนี้ region เป็นพระต้องบวก verb พหูพจน์ถูกไหม verb พหูพจน์มันจะไม่มี s ข้อ a ก็เลยถูกต้องไงครับวิเคราะห์ตัวอื่นต่อข้อนี้มี verb กี่จุด2จุดตัวแรกคือคำว่า remain ตัวที่2คือ been turned ถูกไหมเมื่อมี verb 2จุดเราต้องใช้เลย1จุด conjunction ทีนี้เราก็มาดูที่คำว่า because of ใช่ conjunction ไหมไม่ใช่เข้าใจนะ of มันเป็นวลีถูกไหมหรือเราเรียกว่าวลีหรือบุพบทวลีวลีมันจะบวกกรรมมันจะไม่กันมันจะไม่เอา verb แต่ตัว most of them ตัวเนี้ยทำหน้าที่เป็นประธานไม่ใช่กรรมเพราะว่ามันมี verb อะไรอยู่หน้า verb คำนามตัวนี้จะเป็นประธานจึงแก้ because of ให้เป็นอะไรครับเร็วแก้ให้เป็นDC อ่ะเพราะว่าคือคำว่า because ยังท่อง DC ไม่ได้นี่คือคำว่า because เข้าใจยังถ้าไม่ชอบ because ก็ใช้ตัวคำว่าอะไรครับ since ทีนี้ถ้าไม่ชอบอีกก็เติมคำว่า because of the fact that อันนี้ไม่ผิดนะต้องสอนแก้ทุกวิธีแล้วเราก็จะเป็นเองต่อเลยนะครับ35มีข้อไหนผิดเอ่ย consist ถูกเปล่าเขาต้องการสอนคุณ consist คู่กับอะไรลืม consist คู่กับอะไรคู่กับ of ทำไมถึงลืมง่ายจังฮะ consist คู่ of แปลว่าประกอบด้วยใช่ไหมข้อนี้ถ้าไม่ชอบ consist of นะก็เปลี่ยนเป็นคำว่าcontain แบบนี้อ้าวลุยต่อข้อ36เลยครับเร็วคิดนานไปอ่ะวิเคราะห์ข้อไหนมาให้ครูเร็วๆเจ๊สอนมาดูนะข้อ A ประธานเป็นคำนามคำนามถ้าไม่มี determiner ต้องเติม S ก็ A ผ่านแล้วนะต่อนะ do not think มันก็โอเคนะเพราะว่า do เป็นพหูพจน์ประธานเป็นพหูพจน์หลัง do ใช้ verb ไม่เติม s ทันไหมต่อไป are there เป็นประโยคคำถามทันป่ะ are there เป็นประโยคคำถามตรงเนี้ยเราเรียกว่านาม clause เพราะนาม clause เนี่ยกรณีที่ that เป็นกรรมกรณีที่ that เป็นกรรมสามารถละได้เขียนคำว่าละ that ในนาม clause เขาละ that ในสูตรของนาม clauseออกไปนะครับงั้นข้อนี้ของเก่ามันเคยมี that หลัง that ต้องตามด้วยอะไรครับ s บวก v อย่างนี้ถึงจะเป็นนามคอสสายบอกเล่านี่ขอจุดๆๆนะแทนคำว่า any planet ยาวจนถึงคำว่า Pluto นะแบบเนี้ยโอเคนะงั้นแก้เรียบร้อยแล้วนะครูเปลี่ยน r there เป็นคำว่า there ถูกต้องครับเอาเขียนให้เสร็จด้วย
37ต่อเลยครับเมื่อมีศัตรูมาขู่ใช่ไหมให้ปลาปักเป้ากลัวขู่สแกร์ขู่ให้กลัวปลาปักเป้าก็จะเข้าไปในรูใช่ไหมในก้อนหินและบอกว่าไงเติมใช่ไหมเห็นแอนก็จบข่าวแล้วเห็นแอนยังหน้าแอนไม่มี two fill ไหมไม่มี two verb หนึ่งไหมไม่มีแต่ verb คือคำว่าอะไรหน้าแอนเวิร์บคือคำว่าเฮ้ยโฮเป็นคำนามคิดดีๆหน้าแอนเวิร์บคือคำว่าอะไรไม่ได้จริงอะล็อกแปลว่าก้อนหินใส่อาจจะเป็นเวิร์บได้ยังไงกูถามกริยาเร็วเวนคืออะไร DC คอมม่าเออแล้วนี่ไม่เห็นหรอว่าอิดเป็นอะไรแล้ว IC อะเอาเขียนเร็วๆใครเป็นกริยาครับเออคิดมากไปไง en นี่เป็นเวิร์บจำได้เปล่า en i z e i f y a t e หนูอย่าลืมนะ en นี่ตัวช่วยเลยต่อนะเมื่อด้านหน้าเป็นเวิร์บเติม s ด้านหลังเวิร์บก็ต้องทำไมเหมือนกันครับดังนั้น to fill เปลี่ยนเป็นคำว่า fills แบบนี้38ข้อนี้ไม่ได้ยากหรอกแต่เราไม่แม่นเรื่องเทนส์ขีดเส้นคำว่า was เป็นเวิร์บช่องที่2กับคำว่า reach เป็นเวิร์บช่องที่2เวิร์บช่อง2เนี่ยเราใช้อะไรได้บ้างนะต่อนะเวิร์บช่อง2บวกเวิร์บช่อง2เราใช้เหตุการณ์ที่มันต่อเนื่องกันเราใช้กับเหตุการณ์ที่มันต่อเนื่องกันเช่นฟอสนั้นไม่มีชื่อเสียงในฐานะนักกวีจนกระทั่งเขาอายุ40ปี The นำหน้าช่วงเวลาที่10ปีกับ100ปีนี่ก็เรียนมาหมดแล้วนะบทที่6ทันไหมข้อดีด็อกจะถูกเพราะว่า the นำหน้าช่วงเวลา10ปีกับ100ปีอันนี้เป็นคนใช่ไหมโรเบิร์ตเนี่ยเป็นคนไม่เป็นคนต้องใช้กับ pn a poet ต่อไงงั้นข้อ b มันก็จะถูก as นี่แปลว่าเป็นตามด้วยสถานภาพ pn อยู่แล้วล่ะคือ as เนี่ยนะมันถ้าเกิดมันมีคนนะตรงเนี้ยมันจะบวกมาก่อนละตามด้วย pn อยู่ละเขาจะเป็นอย่างนี้อยู่ละคือหลักการของ s คือด้านหน้าเป็นคนด้านหลังก็เป็น pn ถ้าด้านหน้าเป็นวัตถุมันต้องเป็นคำนามเท่านั้นอยู่ละหลัง s ก็จะเป็นอะบวกนามยกเว้นนามนำไม่ได้ถึงจะไม่มีอะเข้าใจไหม s ที่แปลว่าเป็นวิธีการใช้งานวิธีการเรียนแค่นี้เองด้านหน้าเป็นคนด้านหลัง s จะเป็นคนเช่น his job อาชีพของเขาเนี่ยก็เป็นคนละ his job as a teacher อย่างเงี้ยต่อนะงั้นข้อนี้เมื่อกี้อาจจะลืมเนาะเราต้องเช็คก่อนว่าอะไรคือเหตุการณ์ที่อะไรคือเหตุการณ์ที่เกิดก่อนเกิดหลังโรเบิร์ตไม่มีชื่อเสียงจนกระทั่งเขาถึงอายุถึง40เป็นต้นเร็วอะไรเกิดก่อนไม่ใช่ไม่มีชื่อเสียงเนี่ยจนกระทั่งอายุ40แล้วอายุ40มันต้องเกิดก่อนเข้าใจไหมคือมันแปลกลับด้านกันไงไม่มีชื่อเสียงจนกระทั่งอายุ40ก็แปลว่าอะไรต้องอายุถึงอะไรก่อน40จึงจะมีชื่อมันกวนไงประมาณว่าต้องถึงอายุเท่าไหร่ก่อน40คำว่าเกิดก่อนใช้ had verb 3นะเกิดก่อนใช้ had verb 3งั้นข้อนี้ค่อนข้างจะวุ่นวายหน่อยนะเพราะว่าแกใช้ตัวเชื่อมคือคำว่า until จริงๆแล้ว until เนี่ยนะมันจะคล้าย after ที่สุดมันจะมี before ใช่ไหมกับ after เขียนไว้ด้านล่างแล้วกันนะอันนี้จะงงหน่อย
before กับ by the time นะชุดเนี้ยมันจะคล้ายกันมันนิยมในอดีตนะมันจะตามด้วย verb ช่องที่2พูดถึงอดีตนะ after มันจะคล้ายกับคำว่า until จริงๆถ้าบอกเป็นหลักการวิธีคิดเลยมันก็ได้นะจนถึงเนี่ยมันจะเป็น had verb 3เข้าใจยังทีนี้ครูก็เลยลองว่าเออเรามาแปลดูก่อนไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าสูตรมันก็มีเนี่ยพวก after กับ until แต่ถามว่า until จำเป็นต้องเป็น had verb 3ไหมมันก็ไม่จำเป็นนะมันเป็น verb 2ก็ได้ในกรณีที่ไม่ได้พูดเกิดก่อนเกิดหลังนะแต่จากโจทย์ข้อที่ต้องการจะบอกว่าจนกระทั่งอายุถึงเนี่ยนะ40งั้นข้อนี้แก้โดยการใช้คำว่า had reached to เออ39คิดนะฮะลืมสูตร by เป็น pepo ตามด้วย verb preposition บวก verb อะไร ing ไม่ง่ายเลยเรื่องเจอเล่นยังไม่แม่นที่เป็นบทที่ง่ายมากเห็นนะเจอเลิศนี่จะใช้1หน้าเวิร์บหลังเวิร์บเราเรียกว่า GVG อย่างนี้ใช่ไหมอย่างที่2คือ preposition บวกเวิร์บ ing นั้นคำว่า to cost ต้องเป็นคำว่าอะไรครับเฮ้ยดูที่ by to cost เราเรียกว่า to infinitive ไง infinitive ชอบสลับกับอะไรverb ing เอาใหม่ให้ดูให้เข้าใจงงๆแล้วใช่ไหมล่ะ verb 1มันชอบสลับที่กับ verb ing เช่นถ้าเกิดคุณเห็นคำว่า to go มันอาจจะสลับที่กับอะไรครับ going เอาเข้าไปยังงงไม่เลิกคุณเห็นคำว่า to do อาจจะสลับที่กับอะไรครับเออให้สันนิษฐานอย่างนี้เข้าใจไหมในข้อสอบมันจะมีการสอบ to verb 1สลับกับ verb ing อะไรอย่างเงี้ยกับ verb ing สลับกับ verb 3เป็นจริงแล้ว to verb 1เนี่ยสามารถสลับกับ verb 1ได้ด้วยนะมาอาจจะสลับไปสลับมากับ verb 1ก็ได้อย่างเงี้ยกลับมาที่ข้อนี้ดังนั้นแก้สักทีแก้เป็นอะไร to cost แก้เป็นครูถึงว่าต้องเน้นไงลูกศิษย์เน้นว่าต้องแก้โจทย์ให้เป็นถ้าแก้คำผิดไม่เป็นมันก็เขียนไม่เป็นพูดใหญ่เหมือนกับในข่าวทีวีชุดๆกันใหญ่เลยแต่แบบไม่รู้เรื่องเลยล่อเป็นตับตามบทที่เขาเขียนไว้ให้ในสคริปต์แต่ให้สร้างคำพูดตัวเองขึ้นมายากที่พวกสนทนา conversation เนี่ยเห็นมาเยอะแม่งทำสคริปต์มาออกทีวีอ่ะต่อเลยครับข้อ40ไซลิงตัวเนี้ยมันแปลว่าคอหอยมันเป็นอวัยวะต้องมีเดอะเสมอเดอะไซลิงถูกแล้วนะสอนเสร็จแล้วนะอิมพอร์แทนต์แปลว่าอะไรแปลว่าสำคัญเขียนsignificant แปลว่าอะไรก็แปลว่าสำคัญไม่รู้ศัพท์จริงๆอ่ะสำคัญเจอสำคัญถูกหรือผิดผิดเฉลยข้อ B เข้าใจยังตัดออกอย่างเดียวนะเอาออกอย่างเดียวนะฮะโลว่าบทบาท in speech แปลว่าในการพูดเดี๋ยวครูขอเตรียมเอกสารคราวหน้าให้เราก่อนลืมถ่ายแป๊บนึงนะครับต่อไปมันจะหนักไปที่ reading ละเพราะถือว่าเริ่มเขาเรียกว่าพวกไวยากรณ์เนี่ยมันเหลือแค่ไปท่องจำแล้วเดี๋ยวค่อยปรับขึ้นของม.6อยู่ตอนนี้ใกล้แล้วนี่เก็บ
เก็บ reading เสร็จก็จะลุยของม .6 ละเหลือเฟือ there have been แปลว่ามีแปลต่อเลยแปลนวัตกรรมคำนามก่อนมากมายในเรื่องของประสิทธิภาพการใช้หน้าต่างพลังงานประสิทธิภาพพลังงานของการใช้หน้าต่างต่อเลยครับ one of the most recent หนึ่งในนวัตกรรมล่าสุดเขาย่อคำว่านวัตกรรมออกไปล่าสุดคือการเติมฟิลลิ่งตัวเนี้ยนะครับมันเป็นเจอเลนเขาจะยังเขียนเวลาเอาเจอเลนเขียนแล้วเขาดูยังเขาจะดูว่าหลังเจอเลนจะมีกรรมคือการเติมอะไรครับช่องว่างต่อนะฮะระหว่างแผ่นกระจก2บานโดยใช้ก๊าซอาร์กอนแทนที่อากาศอาร์กอนเป็นก๊าซเฉื่อยหนูต้องแปลแก๊สแล้วก็ inert แปลว่าเฉื่อย occurring โดยธรรมชาติต้องแปลอย่างนี้ that is ที่ซึ่งเหมือนกับมาจาก SS เหมือนกับ air อากาศต่อฮะ since argon is extremely dense เพราะว่าต่อเลยครับ there is แปลว่ามีใช่ไหมใส่ less ก็แปลว่าไม่มีต่อเลยฮะการเคลื่อนที่ของอากาศระหว่างแผ่นกระจกและดังนั้นการสูญเสียความร้อนหายไปเห็นไหม less heat is lost ความร้อนไม่มีคำว่าหายไปเนื่องจากก๊าซไม่มีการเคลื่อนที่ต่อครับ adding argon instead of air การเติมอากาศสามารถปรับปรุงฉนวนแปลมูลค่าก่อนสิลูก value มูลค่าฉนวนการความร้อนแปลว่าเขาสามารถเพิ่มมูลค่าของราคาด้วยการทำอีกหน้าที่หนึ่งคือเป็นอะไรครับฉนวนการต่อนะของหน้าต่างโดย 30% ก็คือพูดง่ายๆก็มีมูลค่าเพิ่มขึ้นไงแปลว่าขายแพงไงหน้าต่างแบบนี้จะได้เงินเพิ่มขึ้นอีก 30% เช่นหน้าต่าง100บาทเติมอาร์กอนเข้าไปก็ได้130บาทต่อนะฮะอาร์กอน also deaden outdoor noise และอาร์กอนทำให้เสียงภายนอกตายเข้าใจยังทำให้เสียงภายนอกตาย11จงหา sentence ข้อความที่อธิบายถึงวิธีการใช้อากอน improve พัฒนาเรื่อง insulation คุณก็ต้องหาคีย์เวิร์ดในนี้ก่อนนะในโจทย์คีย์เวิร์ดสำคัญเดาว่าเป็นอะไร insulation เพราะมันดูแล้วมันเด่นไงเราต้องเดาไงแล้วหา insulation ให้เจอก่อนที่แปลว่าฉนวนน่ะ insulation ว่าฉนวนใช่ไหมเจอแล้วใช่ไหมอยู่ตรงนี้รู้ต้องฝึกหาแล้วนะอันนั้นได้ประโยชน์คำว่าอะไรครับวิธีการใช้อาร์กอนคือการเติม adding argon instead of แทนที่อากาศใช่ไหม can improve จนถึงคำว่า outdoor noise เป็นต้นเสร็จแล้วประเสริฐที่7ต่อเลยครับแปลWashington I Living เกิดในนิวยอร์กในปี1700เป็นคนอเมริกันคนแรกที่ชนะชื่อเสียงนานาชาติเธอลืมไป international นานาชาติฐานะเป็นถูกผลงานสำคัญเรื่องแรกของเขาชื่อว่า Dietrich Knickerbocker มีเอาที่ caricature ก่อน caricature แปลว่าการล้อเลียนเสียดสี amusing อนานิคมชาว Dutch colonist แปลว่าชาวอนานิคมไงหรืออนานิคมชาวก็ได้แต่ว่าคนในอนานิคมก็น่าจะตรงกว่านะ
พราะ colonist มันเป็นคนนะคนในอาณานิคมอ่ะต่อฮะเวนแปลว่าเมื่อแปล business ก่อนเมื่อ business แปลว่าธุรกิจของเขาล้มเหลว I living ถูกมีคำแปลว่ากลายเป็นเขียนเลยกลายเป็นถ้าไม่ได้full time writer writer นักเขียนนักเขียนอาชีพหรือนักเขียนเต็มเวลาเข้าใจยังจากนักเขียนสมัครเล่นเนื่องจากธุรกิจครอบครัวเจ๊งล้มเหลวจึงต้องปรับตัวเองไปเป็นนักเขียนเต็มเวลาต่อเลยครับตีพิมพ์หนังสือชื่อ sketchbook combining รวบรวมลักษณะที่น่าพอใจมี humor แปลว่าตลก quiet ก็รู้กันแปลเพราะว่าตลกเงียบตลกเงียบคือการล้อเลียนหรือการเสียดสีต่อครับไปแปลดีมก่อนตีมนี่แปลว่าตีมอเมริกันและดัชแล้วก็อังกฤษต่อเลยฮะ This collection include the immortal Rip Van Lincoln ก็เรื่องริปฆาตกรฆ่าชำแหละทันไหมริปแวนลิงเกิลที่แสนจะ immortal หา immortal ให้เจอนะ immortal นี่แปลว่าอมตะ and legend of sleepy hollowแปลต่อเร็ว letter turning to Spanish locales หวนมาที่ locale เรื่องเล่าพื้นบ้านของชาวสเปนและใช่ I living เป็นไงต่อเรื่องการแปลจากเป็นยุโรปและจากยุโรปใช่จงหาบรรทัดที่อธิบายว่าทำไมถึงเป็น professional writer เอาคำสำคัญคือคำว่าอะไรมีโจทย์คำสำคัญ writer เก่งมากได้ writer แล้วคงจะหาเจอเนาะเป็นอาชีพเลยนะหาคำว่าอาชีพให้เจอนะอันต่อ failed I living was ถูกต้องครับแปลเสร็จที่8ต่อเลยครับแนวคิด analogy อันนี้ไม่ต้องแปลลูกทับศัพท์ analogy and homology อาจจะที่จะต่อครับมากกว่าการให้นิยามนะเขาพูดถึง analogy กับ homology อ่ะนะอาจจะง่ายกว่าในการให้ตัวอย่างมากกว่าการให้นิยามต่อฮะเมื่อสายพันธุ์ที่ต่างกันเร็ว structurally compared โครงสร้างความเหมือนใช่ไหมต่อฮะ certain feature can be described เป็น analogous หรือ homologous either or แปลว่าอย่างใดอย่างหนึ่งแปลว่าหรือก็ได้นะเขาพูดถึงบางลักษณะเราจะเรียกอนาโลกัสหรือโฮโมโลกัสยังได้อย่างหนึ่งไม่มีทางปนกันเรียกว่าอีเตอร์ออกfor example ยกตัวอย่างการบินเดี๋ยวต้องไปหนูต้องไปแปลหลักการก่อนไหมลูกหลักการที่ principle ก่อนแล้วค่อยแปล aeronautical rigid certain เกี่ยวกับการล่อนหรือการบินที่กำหนดไว้เซอร์เทนแปลว่าบางเขียนบออางงอบางใต้เซอร์เทนเลยนะการออกแบบบางอย่างใช่ไหมยัดแต่แมลงนะไม่ได้ต้องเขียนนะแมลง
have conquer ก็แปลว่าชนะ have verb 3ให้แปลตัว verb 3ไปเลยนะชนะตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันชนะอะไรทั้งหมดครับถูกสามารถชนะอากาศต่อเลยฮะ the wing of this tree ปีกของ type of แปลว่าชนิดทั้ง3เหล่านี้ต่อเลยฮะ derive from ขีดเส้น derive from ได้รับจากm structure ก่อน structure แปลว่าไม่ใช่ structure ลืมอีกแล้วโครงสร้างเนี่ยไม่ได้ structure หลายรอบเลย structure แปลว่าโครงสร้างแล้วค่อยแปล embryological รังไข่หรือตัวอ่อนในไข่ different แตกต่างมั่นใจตัวเองที่แตกต่างปีกทั้ง3ชนิดได้จากโครงสร้างตัวอ่อนที่แตกต่างกันต่อเลยครับ but perform the same function the same แปลว่าเหมือนกันจ้ะ the same แปลว่าเหมือนกันin this case ในยกตัวอย่างต่อเลยฮะจริงๆแล้ว in this case แปลว่าในกรณีนี้นะเอาแก้ดีกว่าเดี๋ยวมันขัดแย้งกับชาวบ้านเกินไปก็รู้สึกไม่ค่อยดีเหมือนกันเขียนคำว่าในกรณีนี้ต่อเลยครับอวัยวะของของสัตว์เหล่านี้สัตว์ต่างๆเหล่านี้ can be safe กล่าวได้ว่าเป็นอนาโลกัสลักษณะต่างกันแต่ทำหน้าที่ที่เหมือนกันอะต่อ in contrast ตรงกันข้ามลักษณะไม่ใช่เดี๋ยวเซมก่อนสิโครงสร้างที่ในทางตรงข้ามลักษณะที่ได้เพิ่มมาจากโครงสร้างที่เหมือนกันในหรือตัวอ่อน but are used แต่ถูกใช้ในหน้าที่ที่ different ต่างกัน are said to be กล่าวเรียกว่าเป็นอะไรครับ homologous โครงสร้างเหมือนกันแต่ทำหน้าที่ต่างกันต่อเลยนะครับ the pectoral fin of a fish the wing นกครับ forelimb ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม are all homologous structure โครงสร้างแบบถูกต้องอันนี้คำความเข้าใจก่อนนะเขาบอกว่าโครงสร้างใน MBO เหมือนกันเป๊ะแต่แบบทำหน้าที่ต่างกันเช่นปลามันว่ายน้ำใช่ไหมแต่ปีกนกมันเอาไว้บินใช่ไหมส่วนระยางหน้าของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนกเอาไว้เดินเข้าใจความหมายไหมเกิดจากรังไข่ตัวอ่อนเนี่ยมีลักษณะโครงสร้างเหมือนกันแต่ทำหน้าที่ต่างกันเราเรียกว่า homologous อ่ะแปลต่อเลย they are genetically ทางพันธุกรรม related in the sense that สัมพันธ์กันในด้านเหตุผล both the forelimb and the wing ทั้งสองอย่างคือ forelimbบทว่าทั้งสองอย่างระยางหน้าและปีก evolved from the fin ครีบ34นะครับเราจะต่อเรื่องต่อไปอ
ข้อที่13นะครับ analogous อธิบายไว้ว่ามีความเหมือนความต่างเอาที่มีความเหมือนและความต่างของ analogous นะบรรทัดที่เท่าไหร่ขอลูกเอลบรรทัดที่4 1 2 3 4ฮะมันอันย่อหน้าที่1ก่อนไง analogous อ่ะความเหมือนและความต่างไงหนูก็หาคำว่าเหมือนกับต่างให้เจอใช่ไหมล่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะตาครูไม่ค่อยดี the wing of this derived form นี่ไงใช่นี่เห็นเจอยัง different แปลว่าอะไรครับเออแต่ว่า same แปลว่าเหมือนเข้าใจยังคือเราจับคำว่าเหมือนกับต่างให้เจอไง different แปลว่าต่าง same แปลว่าเหมือนต้องใช้อันนี้เนี่ยคือคีย์เวิร์ดสำคัญนะคือ similar and different 14จงให้ตัวอย่างของ homologous เขาเอาตัวอย่างนะอะไร the pectoral fin of a fish wing forelimbR homologous structure ถูกต้องครับฝึกแปลเรื่องต่อไปได้ลงมือ Mesa word อยู่ใจกลางของวัฒนธรรมอนาสสีกรประวัติศาสตร์ต่อเลยครับ is located in ตั้งอยู่ในที่ราบสูงใกล้คอร์เนอร์คือ4จุดเชื่อมต่ออ่ะมีที่ไหนบ้างโคโลราโดยูทาห์นิวเม็กซิโกและอาริโซนาคัมทูเกเตอร์this high ground ที่ราบสูงนี้ is majestic สูงตระหง่าน but not forbidden แต่ก็ไม่ได้ไม่ได้ห่วงห้ามไม่ได้มีข้อห้ามอะไรเยอะแยะอ่ะต่ออุณหภูมิis dry แห้งแล้งไม่รู้ก็เขียนไปคลเมทก็ภูมิอากาศจะแหละภูมิอากาศที่นี่แห้งแล้งแห้งเฉยๆก็ได้เอาต่อเลยครับใช่ติ๊กเกิลแปลว่าหยดไงลำธารเล็กๆหยดที่ข้างล่างหน้าผาที่ตัดเป็นร่องลึกคำว่า deeply เนี่ยมันแปลว่าลึกนะ cut แปลว่าตัดนะ crayon แปลว่าหน้าผาต่อเลยครับที่นั่นที่หน้าผามันตัดกันหน้าผามันมาชนกันเกิดอะไรขึ้นที่นั่นมีการไหลซึมแล้วก็มีบอ่าให้น้ำแก่อนาซาซีเพื่อชนประธานแดคอบพืชไร่ของเขาครอบแปลว่าพืชไร่อันนี้ไม่รู้ก็ต้องเรียนเพิ่มต่อเลยครับดินสีแดงเร็วโปรไวแปลว่าให้กราแปลว่าพื้นดินใช่ไหมอุดมสมบูรณ์ต่อเลยฮะพืชไร่ข้าวโพดถั่วใช่อันนั้นสีนั้น domesticate อะไรให้เชื่องเขาเลี้ยงอะไรทำอะไรให้เชื่องไว้ในครัวเรือนตัวอะไร the wild turkey แปลว่าไก่งวง turkey แปลว่าไก่งวง wild แปลว่าป่าแล้วเขาก็ล่าอะไรครับแกะภูเขาตอนนี้จะให้ทำสองข้อแรกลงมือจะแค่ข้อหนึ่งดีกว่าข้อหนึ่งข้อเดียวก่อนจากเนื้อเรื่องไม่ได้กล่าวว่าอนาซาซีล่าตัวอะไรมาดูซิอนาซาซีล่าตัวอะไรบ้างหาบรรทัดให้ครูหน่อยเร็วอืม
domesticate wild turkey ถูกต้องครับเขาเลี้ยงใช่แต่เขาออกล่าแกะภูเขาเอองั้นกลับมาดูข้อ1ข้อใดที่เขาไม่ได้ล่าถูกต้องครับเฉลยเตอร์กีเอาลุยโจทย์ต่อแปลเป็นเวลา 1,000 ปีเร็วอาศัยอยู่รอบหน้าผาวัดเมซ่าวัดละกันถึงแม้ว่าอนาซาซีไม่สัมพันธ์เกี่ยวข้องกับนาวาโจโนวันโนไม่มีใครรู้ว่าอะไรอะไรที่ทำให้อ่ะชาวอินเดียนเหล่านี้ตัวเองและแอนโซแปลว่าและดังนั้นพวกเขาถูกกล่าวถึงว่าถูกกล่าวถึงโดยปลายแปลว่าเอาโดยก่อนเอาโดยทั่วไปถูกกล่าวถึงทั่วไปโดยเอาใหม่นะชนเผ่าอนาซาซีแทนที่ตัวเดถูกกล่าวถึงโดยทั่วไปโดยใครครับนาวาโจในชื่อของนาวาโจสุรัตอนาซาซีนี่ในชื่อของนาวาโจแปลว่ามีนแปลว่าแปลว่าไงแอนเชียนแปลว่าอะไรครับแอนเชียนโบราณต่อในภาษานาวาโจต่อนะกลับมาทำข้อที่2เลยครับชื่ออนาซาซีใช้เรียกตัวเองนั้นเป็นอย่างไรคุณต้องหาบรรทัดก่อนจากบรรทัดนี้ใช้บรรทัดที่เท่าไหร่ชื่อใช้เรียกตัวเองเดี๋ยวนักเรียนจับโจทย์สำคัญอันนี้คือคำว่าอะไรเดี๋ยวดูบนกระดานก่อนข้อ2นี้ลูกศิษย์จับตัวไหนเป็นตัวสำคัญทั้งประโยคเนี่ยจับคำว่าเดมเซเวสเดมเซเวสอ่ะไปหาออโดเอาเลยครับออโดเดอะอนาซาซีrelated to the Navajo no one know what this Indian call it themselves เอาแค่นั้นพอนะเพราะว่าคำว่าแอนคืออีกประโยคนึงไงเราเอาแค่ประโยคหลักก็คือไม่สัมพันธ์กับนาวาโจใช่ไหมโนวันโนแปลว่าอะไรครับว่าทำไมอินเดียนเรียกตัวเองอย่างนี้มาดูช้อย1 2 3 4ตอบอะไรดีเอาให้เหมือนที่อยู่ในขีดเส้นนะจากนี้หนูได้ขีดเส้นเปล่าลูกเอาให้มันอยู่ในออโดจนถึงเดมเซเวตนะอันอื่นบาสเกตมันไม่มีก็อย่าไปเลือกนะสังเกตไหมทำข้อหนึ่งก็ไล่มาทีละบรรทัดไงเสร็จยังช้ามากเลยอ่ะข้อหนึ่งไม่เอาแล้วไงข้อสามมีอาร์คิโอโลจิสต์อย่างนี้เปล่าก่อนเราจะตอบเนี่ยเรารู้ไหมอย่างนี้มีอาร์คิโอโลจิสต์ไหมไม่มีแล้วกาไปได้ยังไงเขาจะยังอุตส่าห์หาบรรทัดให้เพื่อไม่ให้แปลเยอะแยะไงเอาตัดช้อยข้อสามเพราะหาอาร์คิโอโลจิสต์ไม่เจอแล้วอย่างนี้มีแอนเชียนวันไหมไม่มีก็ไม่ควรเลือกถูกไหมข้อ2เขาบอกว่า no one know แปลว่าอะไรกูย้ำอีกหนึ่งรอบและไอ้ตัวนี้แปลว่าอะไร unknown ไม่รู้เข้าใจยังจึงเหมือนกันไงงั้นเฉลยข้อ2
คือเบสิกแรกนะในการเลือกช้อยอ่ะวันนี้เรามาฝึกเลือกช้อยไงพอเราหาบรรทัดได้ใช่ไหมหนูต้องหาสิ่งที่เหมือนในบรรทัดที่สุดเข้าใจยังถ้าเป็นคำเหมือนเช่นคำว่า recognize no เนี่ยหรือ realize เนี่ยก็โอเคแต่ถ้าเกิดมองก็ไม่เหมือนเช่น archaeologist เนี่ยกับนวโจมันไม่มีไงก็ไม่ควรเลือกเข้าใจไหมช้อยแบบที่น่ากลัวมากเลยนะคือช้อยพิมพ์ผิดลองแปลประโยคนี้นะแปลว่า mean แปลว่าAncient แปลว่าโบราณในภาษานาวาโจเอามาตัวตรงนี้บ้างนะ Ancient นี่บอกว่าไง Ancient ในภาษาอะไร Anasazi แต่ตรงนี้บอกว่าในภาษาแต่นี่บอกว่าในภาษาแสดงว่าอันนี้ผิดเข้าใจอย่างงั้นเวลาอ่านเนี่ยตัวบรรทัดมันจะชัดเจนมากเอาย่อหน้าต่อไปฝึกแปลประมาณปี550 ADอนาสซีตอนต้นต่อมาก็มีคนอะไรที่ซึ่งสังเกตไหมถ้ามีคำนามเจอคำนามอย่างเงี้ยเขาจะย่อคำว่าที่ซึ่งเข้าไปเพราะคำนามตามด้วย S บวก V เขียน S ข้างบน archaeologist เขียน V ข้างบน call people เขียนตัว N ทันนะถ้าเห็น people เป็นตัว N คำนาม archaeologist เป็น S call เป็น V แล้วจะย่อคำว่าที่ซึ่งคนเล่ร่อนที่ซึ่งอะไรครับเรียกว่า basket maker ต่อมานะขยับนิดนึงนะประมาณช่วงปี550อานาซีในยุคแรกเป็นคนเล่ร่อนแต่นักโบราณคดีเรียกเขาว่า basket maker หรือว่าคนสารตะกร้าต่อฮะบีแกนpermanent home บ้านถาวรบนยอดเขามีซ่าต่อฮะถัดมา300ปีอานาซซีเป็นไงฮะสร้าง advancement ทางความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีลาปิดแปลว่าลาปิดแปลว่ารวดเร็วรวดเร็วต่อเลยครับหรือการปรับไม่เพียงแค่ not only ไม่เพียงแต่จดด้วยนะว่าไม่เพียงแต่วันนี้แปลไม่เป็นไม่เพียงแต่นะฮะส่วนบัตออฟไม่เพียงแต่การสร้างบัสเกตคือตะกร้าบัตออโซแต่ยังการสร้างเครื่องพอตทรีแปลว่าเครื่องดินเผาวีวิ่งการทอผ้า this phase of development เรียกกันในชื่อว่าearly provo culture วัฒนธรรม provo เริ่มต้นอ่ะกลับมาทำข้อที่3ก็ถามว่า how long did early provo culture last วัฒนธรรมตอนต้นมีระยะเวลายาวนานเท่าไหร่early provo culture บรรทัดที่16เจอยัง16ขีดเส้นแค่ early provo cultureนั่นยังคิดว่าเราจะเลื่อนหน้าหรือจะลงหลังเลื่อนหน้าจะได้กี่ปีขีดเส้นคำว่า in the next จนถึงคำว่า year ก็พอละถ้าเอาหมดประโยคก็ได้นะถ้าหมดประโยคก็ถึงวิบวิ่งเลยขีดเส้นถึงวิบวิ่งเลยก็ได้3ปีต่อมาก็แสดงว่า early provo เนี่ยมีอายุวัฒนธรรมประมาณ300ปีเข้าใจยังตอบข้อนี้นะ300ปีข้อ4 Where did Anasazi move? Anasazi นั้น move แปลว่าย้ายขอโทษลืมอ่านเนื้อเรื่องนึกว่าอ่านจบแล้วขออภัยเรามาต่อบรรทัดที่17 By แปลว่าก่อนช่วงเวลา Great Pubo ต่อเลยฮะ Anasazi Population แปลว่าประชากรเซเวลขยายเติบโตหรือก็บวมอักเสบก็ได้นะไปเกินเท่าไหร่และไปแปลคำว่า dwelling ก่อนบ้าน ambitious architecturally came into being ต้นปรากฏต่อเลยครับ
มีซ่าท็อปยอดเขามีซ่าไงไปบนบนกำแพงแปลวอก่อนสิ on on เสร็จคุณต้องไปหาคำนามตัวหลังสุดหนูต้องฝึกให้ได้นะลินไวยากรณ์จะสอนว่า preposition บวกคำนาม preposition บวกคำนามหรือ verb ing สูตรมันก็บอกแล้วถ้าเจอ preposition บวกคำนามต้องไปแปลที่คำนามก่อนคือคำว่า war แล้วเกิด preposition บวก verb ing ก็ต้องแปลที่ verb ing ก่อนเข้าใจไหมครับอันนั้นจึงแปลว่าอะไรอันดับ4ย้ายจากยอดเขามีซ่าไปบนอ่ะเขียนก่อนออนทูก็ไปบนเดี๋ยวแปลแล้วจะมีงงเอ๊ะไปบนมาจากคำว่าอะไรออนทูเชิงผาหรือขอบผาบนอะไรครับยอดเขาที่สตีฟสูงชันถูกต่อเลยฮะ creating แปลว่าสร้าง create แปลว่าสร้างเธอตัด ing เธอก็เข้าใจแปลว่าสร้างไปแปลอะไรต่อ developing แปลว่าบ้านนะ v มันต้องบวก o ไปแปล o ก่อนคือคำว่าบ้านบ้านกี่ชั้น2ถึง3ชั้นต่อเลยฮะ they use และก้อนหินทรายและต้องแปลก้อนก่อนไม่ใช่และปูนก่อสร้างที่มาจากคนไม่ใช่ไปแปลโคลนก่อนไม่ใช่เฟ้ยก็พยายามจะบอกแล้วไงถึงต้องแปลตัวหลังก่อนเช่น sandstone block คุณแปลอะไรก่อนมัดมอทาคุณแปลอะไรก่อนใช่คุณจะมีปัญหาว่าคุณขึ้นตัวผิดพอขึ้นตัวผิดมันจะแปลแล้วงงเข้าใจยังมันจะแปลแล้วผิดด้วยพวกอนาสซีใช้เอาใหม่ใช้ก้อนหินทรายและปูนก่อสร้างทำมาจากอะไรเนี่ยเวลาทำมาจากเขาจะเอาตัวนี้ไปประกบคู่กันเลยอ่ะต่อฮะพวก there were no แปลว่า there were no แปลว่าไม่มีบนชั้นแรกและคนใช้ladder บันไดพาดเพื่อต่อเลยฮะ all the village ทุกหมู่บ้านหรือว่าหมู่บ้านทั้งหมดก็ได้ had underground chamberแฮดแปลว่ามีแปลที่แชมเบอร์ก่อนห้องใต้ดินเรียกว่าคีวาสต่อผู้ชายจัดทริบอลแปลว่าเผ่าเขาซื้อว่าสภารวมกันเป็นสภาเผ่าแดแปลว่าที่นั่นถ้าแดอยู่ด้านหลังแปลว่าที่นั่น and also และอะไรด้วยและใช้คีวาสนั้นเพื่อเดมนี่แทนคำว่าคีวาสหรือไควาสทันไหมอันหนูจะโยงเดมไปที่คำว่าคีวาสหรือคีว่าเนี่ยคีว่าเดี๋ยวมันเติม s ไงมันมีหลายห้องคีว่านี่เป็นรูปพหูพจน์ของคำว่าแชมเบอร์นะทันไหมแชมเบอร์คีว่าคือตัวเดียวกันอ่านเป็นคีวาสละกันเพราะมี s เพื่อ secret religious ceremony ศาสนาลึกลับ ceremony นี่แปลว่าพิธีกรรม religious แปลว่าศาสนา secret แปลว่าลึกลับดูให้เป็นหน้า and clan meeting พบปะเครือญาตินะมันก็เอาเจอเล่นน่ะแต่ว่ามันเอาตัวกรรมเจอเล่นมาไว้ด้านหน้าได้ meeting clan ก็กลายเป็น clan meeting ต่อเลยฮะ windy path ช่องลม ladder และ step cut เข้าไปในหิน platform นำทางจาก valley แปลว่าหุบเขาข้างล่างของภูเขาอ่ะที่มันเพาะปลูกได้เขาเรียกว่าหุบเขายอดเขาเพาะปลูกไม่ได้เรียกแคนยอนหุบเขาด้านล่างด้านล่างไป the ledge จะเรียกว่าหิ้งแขวนทีนี้เราไม่เอาหิ้งแขวนเราใช้คำว่าเชิงผาต่อเลยครับเฮ้ยจะแขวนอยู่เลยหรอคือหิ้งแขวนตั้งอยู่มีหมู่บ้านตั้งอยู่แล้วกันอันนี้ลบคำว่าแขวนอยู่ก็ได้มันอาจจะทำให้คุณงงบนเชิงผาหมู่บ้านตั้งอยู่แบบนี้น่าจะแปลแล้วรู้เรื่องต่อเลยครับ the largest settlement เรียกเรื่องสุดท้ายแล้วสู้ๆที่ตั้งลกลากแล้วหนูก็แปล largest หนูเย็นเหนื่อยเพราะหนูต้องอ่านอย่างนี้4เรื่องนะในข้อสอบจริงที่ตั้งลกลาก
ที่ใหญ่ที่สุดประกอบด้วยคอนเทนเนอร์ประกอบด้วย217ห้อง One might surmise that คนก็อาจจะ This dwelling dwelling เรียนมาแล้วแปลว่าบ้าน dwelling แปลว่าบ้านบ้านเหล่านี้เพื่อแปลฟอร์ก่อนเพื่อแนวป้องกันเอาบ้านเป็นแนวป้องกันแต่บัดแต่ had no known enemy ไม่รู้ว่าศัตรูคือไม่มีศัตรูอ่ะ had no known enemy อ่ะศัตรูเขามันไม่มีและ there is no sign ไม่มีสัญญาณเรื่องการทรายว่าสัญญาณเอาเขียนด้วยสัญญาณสัญญาณเรื่องอะไรครับความขัดแย้งต่อเลยปริศนาที่ใหญ่กว่าว่าทำไมนาทีต้องพอ this structure โครงสร้างสร้างเหล่านี้ for แปลว่าเป็นถ้า for ใช้กับเวลาจะแปลว่าเป็นเวลานะเป็นเวลาที่สั้นเช่นนั้นสั้นเขียนด้วยแปลว่าเช่นนั้นสั้นเช่นนั้นต่อเลยนะครับMesa word was deserted ถูกIt is conjectured Anasazi ทิ้งร้างที่ตั้งเพราะว่า drought overpopulation crop failure ปลูกพืชล้มเหลวหรือรวมกันบางอย่างของ off แปลว่าของ this แปลว่าเหล่านี้คืออะไรตีความไม่แตกเอาในแต่ไปอยู่นี้ก่อน anasazi ทิ้งร้าง settlementที่ตั้งลกลากแต่ต่อ because of เพราะว่าแปลว่าเนี่ยจะต่อสิหรือเหล่านี้รู้อย่างว่าอะไรรวมๆกันแห้งแล้งรวมกับชกรแออัดรวมกับล้มเหลวได้อะไรปลูกขึ้นล้มเหลวไปให้ครบดีล้มเหลวครอบแปลว่าพืชไร่ไงพืชไร่มันล้มเหลวปลูกขึ้นมันล้มเหลวแปลต่อเพราะเบบี้อาจจะย้ายไปทางตอนใต้ southward แปลว่าตอนใต้และ were incorporated อยู่ร่วมจริง incorporated มี2ความหมายนะแปลว่าอยู่ร่วมกับส่งเสริมเข้าใจยังเนี่ยเขาว่าอยู่ร่วมกันในหมู่บ้านของชาวพรูโบที่ซึ่งแปลใครก่อน explorer ก่อนไงทำไมงงจังชาวสเปนพบเจอพบหน้าก็ได้ encounter เมื่อเท่าไหร่เปลี่ยนเป็นพบเจอ encounter ยังแปลว่าเผชิญหน้านะเปลี่ยนเป็นพบเจอ200ปีต่อมาต่อฮะ their descendant ลูกหลาน their อย่าทำหายนะ their แปลว่าไม่รู้หรอแปลว่าของพวกเขาไงเอาใหม่ their แปลว่าอะไรของพวกเขาคือพวกใคร anasazi เดี๋ยวดิเวสแปลว่าอะไรเนี่ยตะวันตกเฉียงใต้เขียนเลยเอาลงมือเอาหาคำเหมือนคำว่า move นะในช่วง get ภูโบให้เจอก่อน move อยู่บรรทัดที่ช่วง get อะนี่ใช่ไหมเธออย่าดูไกลนะเกรสอยู่ตรงนี้ใช่เปล่าใกล้เกรสคือนี่ไง move ถูกเปล่าลงมือขีดเส้นอย่าเพิ่งง่วงนะ
ขียนหน้าบรรทัด20ด้วยหากันไม่เจอไม่เจอหาเกรทพูโบให้เจอก่อนสิหลังจากเกรทพูโบจะมีคำว่า Anastasia move from ถูกว่าถึงตรงเนี้ยบรรทัดที่20อ่ะแล้วก็ค่อยไปหาคำตอบได้คำว่าอะไรบ้างครับ on to the top often มีซ่ามันมาจากไหนวะเนี่ยเธออ่านให้จบเปล่ามี move from หรือมีซ่า top อันนี้มีคำว่า move ไหมอ่ะเธอเลือกมีซ่าที่มีคำว่า move ไหมอ่ะมันก็ไม่มีใช่ไหมล่ะใช้การไม่ได้นี่เธออ่านโจทย์ก่อนเขาถามว่าย้ายไปที่ไหนแต่อันนี้บอกว่าย้ายจากมีซ่าท็อปเนี่ยย้ายจากมีซ่าท็อปไปยังเชิงหน้าผาโจทย์ถามว่าย้ายไปที่ไหนเธอตอบแค่ว่าย้ายจากเชิงหน้าผามันก็ไม่มีคำตอบต้องบอกว่าย้ายไปที่จากมีซ่าไปที่เชิงหน้าผาหาเชิงหน้าผาเร็วๆถูกและ7แปลว่าเชิงหน้าผาหรือบนหน้าผาก็ได้ข้อ5จากเนื้อเรื่องเดี๋ยวดิจากเนื้อเรื่องบ้านของอนาซิซีถูกสร้างจากแซนด์สโตนถูกข้อ6แปลก่อนจากเนื้อเรื่องอนาซิซีเข้าไปในอาคารของพวกเขาเอาให้เจออนาซิซีเข้าไปในอาคารก็เดาจากคำว่า building ไงตรงนี้คุณใช้แซนด์สโตนบล็อกไปแล้วใช่ไหมล่ะต่อเร็วเคยก็ขีดบรรทัดตรงนี้ก่อนว่า they were no door ถูกว่าไม่มีประตูที่ชั้นแรกคนใช้พาดเข้าไปในตึกเนี่ย get into ตัวเนี้ยเขียน enter enter เขียน get into ใส่นี้ดีกว่าไม่เป็นไรครับเดี๋ยวหาให้นี่นี่ตรงนี้เขียน get into ใต้คำว่า enter เฉลย by mean of later ถูกต้องโดยวิธีการเขียนด้วยนะ by mean of แปลว่าโดยวิธีการ later คือบันไดพาดข้อ7จากเนื้อเรื่อง keywords นั้นใช้เพื่อทำทั้งหมดนี้ยกเว้นข้อใดมาดูที่ข้อใดที่ keywords ไม่ได้ใช้มาดู keywords อยู่บรรทัดที่เท่าไหร่ก่อน22ใช้ทำอะไรได้บ้างลองหาสิที่บอก tribal council มีไหมมีนี่ไงหลังคีย์วัตก็ tribal council บอกไม่มีได้ไงหายังเนี่ยเธอหาคีย์วัตที่เจอก่อนดีกว่าหลังคีย์วัตมีคำว่า tribal council สภาเผ่าต่อreligious ceremony มีไหมมี clan meeting มีไหมมีสรุปอะไรที่ไม่มีในเนื้อเรื่อง food preparation เขียนว่าห้องเตรียมอาหารเอาข้อสุดท้ายละจากเนื้อเรื่องเหตุผลอะไรน่าจะผิด least likely แปลว่าน้อยที่สุดโอกาสน้อยที่สุดก็คือมันผิดนั่นแหละเรื่องเกี่ยวกับเหตุผลที่ Anastasia abandon แปลว่าทิ้งเอาข้อ8เอาตัวไหนเป็นตัวสำคัญ abandoned เจออย่าง abandoned แปลว่าทิ้งอาหารเจอ abandon ที่เท่าไหร่
อีบันเดเน็ตเจอยังย่อหน้าสุดท้ายหนูจ๋าเราทำหนึ่งข้อสุดท้ายมันต้องอยู่ย่อหน้าสุดท้ายนะข้อสอบจะเป็นอย่างเงี้ยขีดเส้น it is conjectured that จนถึงคำว่า of this เขามีปัจจัยอะไรบ้าง1ความ2 3แต่อะไรที่เขาไม่มีในปัจจัยวอแปลว่าสงครามไม่มีในเนื้อเรื่องต่อเลยนะครับเป็นช่วงคำศัพท์คำศัพท์ต่อละช่วงสุดท้ายละไวยากรณ์ไปซ้อมมา20ข้อนะที่แจกชุดใหม่อ่ะข้อ1ถึงข้อ20นะเราถึงคำศัพท์ตัวที่เท่าไหร่แล้วครับ301อ่ะอ่านโจทย์เลยเดี๋ยวกูอ่านเฉลยเฉลยกบเว้นปกครองดีด็อกอโบสบ้านที่พักไบแอสลำเอียงอคติจะมีการผสมซื่อตรงทันทีเพียงแค่เฉลยข้อดีด็อกนะคำว่าพาเที่ยวนี่แปลว่าบางส่วนหรือลำเอียงเฉลยดอเดนแปลว่าอึดอัดต่อเลยครับเฉลยเชลเตอร์ที่กำบังไคเนสใจเมตตาเฉลยแมริกสปองร้าย8เฉลยดีด็อกอิลิเทเรทด้อยการศึกษาเพรสเซนต์ปรากฏเดิร์ทขาดแคลนเอาเลชหลายกาดผิดมโนธรรมโอบิสอ้วนคลอไต่คานเลื้อยอะไรวอลมาถึงไรนั่นไรนั่นไรกันชอบเฉยชาไม่ใช่ชอบเฉยๆสิ indifferent แปลว่าไม่ใส่ใจหรือว่าเฉยชาไลลี่ไลลี่น่าจะไม่ได้น่าจะถือ unbelievable แปลว่าไม่น่าเชื่อ limit เขตจำกัดการจำกัด test pass บุกลุกล่วงล้ำลุกดูมองจริงเรื่องซูดบันเทา19Fasten รัดแน่น Loss Beneficial ประโยชน์กำไร Diff หูหนวก Awful หน้าเกรงขามสุดยอด Loyal Teacherless ทรยศ Luxury Harsh รุนแรงสาหัส Madmeditate ทำใจให้สงบ peripheral ทั่วไปรอบนอก majority minority น้อยกว่าครึ่ง make smash ทุบทำลาย management จัดการดูแล janitor พานโรง manner ignorant ไม่สนใจเฉลยวิวิดแปลว่าเห็นภาพชัดแฟนซีแปลว่าทำให้มีสีสันมาเวลัสอินิกแมติกปริศนาพิศวงคราวขอโทษต้องอ่านว่าดีวินโดว์แปลว่าลดจำนวนลงเฉลยดีวินโดว์นะ34แมชฟีสคืองานเลี้ยงงานฉลองมีนอธิบายว่าจะแคบใจร้ายกันแกล้งวิธีการเฉลยข้อ B generous เอื้อเฟื้อ late โจมตี ruthless ดุร้ายเข้มงวดไม่ผ่อนผัน human มนุษยธรรมน้ำใจ method วิธีการ neglect ข้อ A ไม่สนใจ40 afterward ถัดมาหรือต่อมา minimumใจกันติมหึมาไมเนอร์รองลงมาไม่สำคัญไวทอลเวลาอ่านไมนอร์เนี่ยมันจะเป็นจำนวนน้อยกว่า 50% ถ้าเกิดอย่างนี้ให้อ่านไมเนอร์เข้าใจไหม
ถ้าเจออีตี้เนี่ย minority ต้องอ่านเป็น minor เฉลยข้อ B vital สำคัญ mystery enjoy สนุกชอบลื่นเลอ mistake accuracy แม่นยำฮะตรงขอโทษผมแปลมีขอโทษที accuracy แม่นยำเฉลยข้อ 4-5A purify purify ทำให้บริสุทธิ์ advance นำหน้า money เงิน item สิ่งของหรือแปลว่าหัวข้อสินค้าก็ได้ต่อฮะ motive immobile ไม่ขยับหรือหยุดนิ่ง paralyze แปลว่าอัมพาตbring up แปลว่าเลี้ยงดูอบรมหรือแปลว่าแฉโอเคครับการบ้านไปทำมาต่อนะ351ถึง400นะครับเอาวันนี้ก็หมดแต่เพียงเท่านี้